สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัววันนี้นะคะปอจะมาทำเมนูหมูสเต๊ะค่ะเป็นเมนูอาหารว่างที่เรารู้จักกันดีนะคะแล้วก็เป็นที่นิยมด้วยสามารถทานได้ทุกเพศทุกวัยเลยค่ะก่อนอื่นเรามาดูส่วนผสมกันก่อนนะคะว่ามีอะไรบ้างส่วนผสมของหมูสเต๊ะนะคะก็จะมีเนื้อหมูสันนอกขนมปังกะโหลกไม้เสียบลูกชิ้นน้ำส้มสายชูผงกะหรี่ลูกผักชีคั่วป่นยี่หร่าคั่วป่นซอสปรุงรสนมข้นหวานและหัวกะทิค่ะสำหรับอัตราส่วนสามารถติดตามได้ทางเว็บไซต์ foodtravel.tv ค่ะค่ะเราจะมาหมักหมูสเต๊กกันนะคะเริ่มจากใช้นมข้นหวานนะคะใส่ลงไปเลยในเนื้อหมูแล้วก็น้ำส้มสายชูค่ะตัวนี้ก็จะช่วยให้เนื้อหมูนุ่มขึ้นนะคะลงไปเครื่องเทศค่ะแล้วก็จะมีตัวนี้ยี่หร่าป่นค่ะคั่วก่อนนะคะแล้วก็ป่นจะได้กลิ่นหอมมากขึ้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นลูกผักชีค่ะแล้วก็ผงกะหรี่ค่ะตัวนี้ก็จะช่วยเพิ่มสีสันให้กับตัวเนื้อหมูสเต๊ะของเรานะคะตัวนี้จะเป็นซอสปรุงรสค่ะใส่ลงไปเลยทีนี้เราต้องขยำให้เข้ากันนะคะใช้ถุงมือเพราะว่าไม่งั้นสีจากผงกะหรี่เนี่ยเขาจะมาติดมือเราได้นะคะแล้วก็กลิ่นเนี่ยค่อนข้างจะแรงด้วยเพราะฉะนั้นใช้ถุงมือไว้ก่อนนี่แล้วก็ขยำนะคะนวดให้เข้ากันต้องนวดนิดนึงนะคะให้ตัวเครื่องปรุงเนี่ยซึมเข้าไปในเนื้อหมูนะคะหลังจากนวดเนื้อหมูเข้ากันแล้วนะคะเราก็จะนำเนื้อหมูเนี่ยไปหมักไว้ในตู้เย็นนะคะประมาณ6ชั่วโมงหรือว่า1คืนก็ได้นะคะแล้วก็จะนำหมูมาเสียบไม้กันค่ะค่ะก่อนที่เราจะมาย่างหมูนะคะเราจะย่างขนมปังกันก่อนนะคะอันนี้ใช้เป็นขนมปังหัวกะโหลกนะคะเอาลงไปปิ้งเลยต้องรอสักนิดนึงให้ร้อนตัวขนมปังนะคะเอาไว้กินเคียงกับหมูสเต๊ะของเรานะคะจิ้มกับน้ำจิ้มได้อร่อยเหมือนกันค่ะเกรียมๆสักนิดนึงเราย่างจนขนมปังเกรียมทั้งสองด้านเลยนะคะค่ะเราย่างขนมปังเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ปอเสียบหมูเสียบไม้ไว้บ้างแล้วนะคะเดี๋ยวจะเสียบไม้ให้ดูตัวหมูนะคะที่เราหั่นไว้นะคะความกว้าง1นิ้วแล้วก็ยาว3นิ้วนะคะก็จะพอดีกับตัวไม้เสียบของเรานะคะใช้ไม้นะคะที่มีขนาดยาวประมาณ6นิ้วนะคะนี้นะคะก็จะได้หน้าตาประมาณนี้ตัวไม้นะคะถ้าเกิดปิ้งในเตาถ่านแนะนำว่าให้เอาไปแช่น้ำก่อนนะคะเวลาที่นำไปปิ้งเนี่ยไม้จะได้ไม่ไหม้นะคะค่อยๆเสียบเข้าไปนะคะถ้าใครที่ชอบทานมันหมูด้วยเนี่ยสามารถหั่นมันหมูใส่เข้าไปได้นะคะหลังจากเสียบไม้เรียบร้อยนะคะเราก็วอร์มเตาเอาไว้แล้วนะคะก็นำลงปิ้งได้เลยค่ะระหว่างที่เราปิ้งนะคะพอมีหัวกะทินะคะใช้แป้งนะคะจุ่มหัวกะทินิดนึงแล้วก็พรมๆลงไปนะคะตัวกะทิเนี่ยจะช่วยให้เนื้อหมูนุ่มนะคะแล้วก็ช่วยให้ไม่ติดกระทะไม่ติดเตาด้วยนะคะอ
ค่ะพอหมูเริ่มสุกนะคะเราก็กลับด้านนะคะคอยระวังอย่าให้หมูไหม้นะคะคอยพลิกกลับด้านเดี๋ยวพอเนื้อหมูเดี๋ยวพอจะย่างจนเสร็จนะคะเดี๋ยวเราจะกลับมาดูกันอีกทีนึงค่ะหลังจากที่เราย่างหมูสเต๊กเสร็จแล้วนะคะก็จะได้หมูหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็จะมาหั่นขนมปังค่ะที่เราปิ้งเอาไว้กันนะคะหั่นเลยหมูสเต๊ะแล้วก็รับประทานกับน้ำจิ้มนะคะมีอาจารย์แล้วก็น้ำจิ้มหมูสเต๊ะนะคะสำหรับตัวน้ำจิ้มเนี่ยสามารถเข้าไปดูสูตรได้นะคะที่ foodtravel.tv นะคะมีทำไว้ทั้งน้ำจิ้มหมูสเต๊ะแล้วก็อาจารย์เลยนะคะแล้วก็อัตราส่วนต่างๆเนี่ยสามารถติดตามได้ทางเว็บไซต์ foodtravel.tv ค่ะวันนี้ปลาไปก่อนสวัสดีค่ะ